้สินคำคำนี้หากใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ต้องรู้ว่ามันคือภาระค่าใช้จ่ายที่หนักอึ้งภาระที่สร้างความกังวลในเรื่องของการใช้เงินในแต่ละเดือนซึ่งการเป็นหนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของชีวิตและครอบครัวข้าราชการตำรวจไทยในปัจจุบันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำโครงการ Money Management and Investment ส่งสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวข้าราชการตำรวจไทยโครงการที่ให้ความรู้ด้านการจัดการบริหารและวิธีการเป็นหนี้อย่างฉลาดและเราก็สามารถเป็นหนี้ได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งแนวคิดหมดหนี้มีออมให้กับเจ้าหน้าที่และครอบครัวข้าราชการตำรวจไทยผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อบูรณาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงินอาทิเช่นกิจกรรม Happy Money in Action ค่ายส่งสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวข้าราชการตำรวจไทยซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่5ณโรงแรม The Corp Seminar อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนี่คือโครงการ Happy Money Management นะคะก็คือเราได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะมาสอนวิธีการบริหารจัดการบัญชีในครัวเรือนนะคะทำยังไงเราจะลดภาระหนี้สินทำยังไงเราจะหาวิธีการจัดการการเพิ่มรายได้ต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปนะคะโดยที่ทางสมาคมเองก็สนับสนุนในการหารายได้เสริมเพิ่มนะคะโดยการที่เรามีโครงการ OPOP One Province One Product นะคะก็ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองซึ่งทางสมาคมเองก็ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีแพคเกจจิ้งที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นให้มีความแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็เป็นที่ต้องการของท้องตลาดและเราเองก็พยายามสอนให้เขาทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้เป็นนะคะตั้งแต่การสร้าง TikTokขายสินค้าผ่านFacebook นะคะแล้วก็ผ่าน Instagram ทั้งหลายแล้วก็เราก็มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการมาสอนในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอนนี้เรามีโครงการไซส์บายไซส์ที่เราทำคือมีตลาดให้แม่บ้านตำรวจทั่วประเทศเนี่ยเอาสินค้าของตัวเองมาจัดจำหน่ายแล้วก็นำสินค้าของชุมชนมาด้วยนะคะเราจะไม่ขายแค่ของเราเองแต่เราจะขายของชุมชนได้ด้วยเพราะเราจะโตไปด้วยกันนะคะเราก็มีการจัดจำหน่ายอยู่ที่เอ็มคอเชียนะคะจัดแสดงสินค้าวันที่20ถึง24มีนาคมนี้นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านไปสนับสนุนสินค้าแม่บ้านทั่วประเทศแล้วก็สินค้าดีสินค้าเด่นสินค้าดังประจำจังหวัดทั่วประเทศซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าการรวมตัวของสินค้าทั้งหมดทั่วประเทศมารวมกันซึ่งเป็นสินค้าที่หาซื้อยากแต่เป็นสินค้าทุกคนถ้าไม่ว่าใครจะไปแต่ละจังหวัดเนี้ยจะเป็นสินค้าที่คนซื้อมาฝากคนที่อยู่เมืองกรุงนะคะตอนนี้คือใช่ค่ะแต่เรายกของจากต่างจังหวัดทั่วประเทศที่เด่นดีดังมารวมกันอยู่ที่เอ็มโคเทียค่ะคือตอนนี้ในหลายๆเรื่องในที่เราเห็นผลลัพธ์แค่ครอบครัวตำรวจเองนะคะที่เขาอยู่ดีกินดีมากขึ้นผลสำเร็จหลายๆอย่างลูกน้องบางคนเนี่ยสามารถทำสินค้าส่งออกต่างประเทศได้หลังจากที่เป็นหนี้เป็นสินที่หมดความหวังแล้วแต่วันที่เราทำโครงการโอป๊อปขึ้นมาและเราช่วยเขาพัฒนาต่อยอดจนเป็นที่ต้องการของตลาดมันทำให้ทุกวันนี้สินค้าเข้าไปไกลแล้วก็คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นมากและที่สำคัญเนี่ยเมื่อของเราดีบางท่านเองบางภูมิภาคเราเองก็ให้ไปช่วยชุมชนนะคะโดยการซื้อของป้าๆทั้งหลายแล้วเราก็เอามาจัดการทำให้เป็นรูปร่างหน้าตาใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใช่เป็นแปรรูปให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องการทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆค่ะวันนี้นะคะก็คือที่เราจัดค่ายเวิร์กช็อปนะคะHappy Money in Action 3วัน2คืนส่งสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยนะคะเราก็มีพิธีเปิดตั้งแต่เช้านะคะ 8:30 ถึง 9:30 นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางจิมมี่เดอะโค้ชนะคะเป็นไลฟ์โค้ชที่ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจเนี่ยเลือกมานะคะจากคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะว่าบริษัทนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เคยใช้แล้วก็จากเราได้ดูแล้วว่าเป็นบริษัทที่
มีความเป็น professional นะคะให้การความรู้ในเรื่องของการพัฒนาแนวคิดนะคะเปลี่ยนวิธีคิดเราก็อยากให้ผู้เข้าอบรมทุกคนนะคะได้มีแนวคิดในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านเนี่ยจะได้นำปัญหาที่เขามีเรื่องการเงินนะคะไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่เนี่ยก็จะมาผ่านกระบวนการคิดนะคะผ่านคำถามผ่านเวิร์กช็อปหลายๆอย่างจนถึงตอนเย็นนะคะก็พอตอนเย็นแล้วเนี่ยก็จะจบการอบรมด้วยการรับประทานอาหารค่ะวันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราต้องการที่จะละลายพฤติกรรมและให้คนเปิดใจนะคะแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการที่พรุ่งนี้จะไปเรียนเรื่องการจัดการหนี้ค่ะโครงการ Money Management and Investment ส่งสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวข้าราชการตำรวจไทยเดินทางเข้าสู่ปีที่4โดยในแต่ละปีโครงการได้บ่มเพาะผลผลิตบุคคลต้นแบบทางด้านการเงินจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นแบบอย่างและส่งต่อความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเงินให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจภายใต้สังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอดหลักๆนะครับคือ 500,000 กว่าบาทเลยครับใช่ครับหนี้รวม 500,000 กว่าบาทเลยครับอันนี้คือยังไม่รวมหนี้สากลนะครับที่กู้มาครับหนี้สากลก็คือ1ล้านบาทเลยก็คือรวมทั้งสองทั้งหนี้นอกระบบหนี้ในระบบหนี้สากลรวมกันก็1ล้าน 500,000 ได้ครับอันนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์นะครับรวมทั้งตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการประชาสัมพันธ์ร่วมด้วยทำให้ผมสามารถรู้ถึงโครงการนี้ครับยากครับตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะไม่คิดว่าจะช่วยในการแก้ไขหนี้อะไรของเราได้นะครับแต่ด้วยที่ผมมีความใฝ่รู้ครับก็ไปดูจุดประสงค์ของโครงการครับซึ่งบอกว่ามีการวางแผนการใช้เงินมีการวางแผนการออมมีการวางแผนการจัดการกับหนี้สินทำให้ผมมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับและช่วงแรกค่อนข้างที่จะลำบากมากครับด้วยที่เรามีหนี้เยอะปกติแล้วเราก็จะไปกู้จากตรงนี้มาปิดตรงนี้ไปกู้จากตรงนี้มาปิดตรงนี้ก็คือเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้นะครับผมซึ่งช่วงแรกการปรับตัวก็คือเราก็ตัดเลยไม่กู้เพิ่มก็คือเตรียมตัวหารายได้เสริมจากทางที่วิทยากรท่านแนะนำครับก็คือหารายได้เสริมเข้ามาแทนที่เราจะไปกู้ใช่ไหมครับเราต้องหารายได้เสริมโดยการทำอะไรก็ได้ที่เรามีรายได้เสริมเพื่อที่จะมาปิดหนี้เดิมให้หมดครับครับแล้วปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างปัจจุบันนี้ครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นหนี้ลดลงเนื่องจากว่าเราปิดหนี้ตรงที่มันหนักที่สุดก่อนก็คืออันไหนดอกเบี้ยแพงเราก็พยายามปิดตรงนั้นก่อนทำให้ภาระหนี้สินเราเบามีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นครับแถมตอนนี้เรามีการวางแผนการจัดการเงินออมได้ดีขึ้นด้วยครับครับอยากจะฝากถึงพี่ๆน้องๆข้าราชการตำรวจทุกๆท่านนะครับที่มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัวเหมือนกับผมตอนแรกครับมีภาระหนี้สินล้นพ้นตัวขอเชิญครับเข้ามาร่วมโครงการเข้ามาศึกษากับโครงการของสมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ครับเป็นโครงการที่ดีมากครับซึ่งทางโครงการนี้เขาให้เครื่องมือก็คือเครื่องมือที่เราจะเอาไปจัดการกับหนี้สินที่เรามีอยู่ได้มีการวางแผนที่ถูกต้องมีการออมที่ถูกต้องจัดการหนี้สินที่ถูกต้องปัญหาทางการเงินดีขึ้นแน่นอนครับอันนี้ผมการันตีจากประสบการณ์จริงครับผมครับ